เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับพี่บอลอีกแล้วครับกับเกม Ark Volcano เช่นเคยครับผมตอนนี้ก็ผลโหวตที่ออกมาของเจ้าสิงโตตัวนี้นะครับสำหรับชื่อก็ออกมาแล้วนั่นก็คือซิมบ้านั่นเองครับโอ้โหผลโหวตนี่พี่บอลไปอ่านดูประมาณสัก 8,000 คอมเมนต์นะครับไม่ใช่ก็ไม่กี่คอมเมนต์หรอกก็ประมาณสัก100 200ที่เสนอชื่อซิมบ้าเข้ามานะครับนะก็เดี๋ยวเราใส่ชื่อกันเลยดีกว่าตอนนี้ย้อนเซฟมานะครับย้อนเซฟก่อนที่เราจะจัดศึกซิมบ้าก็จะใช้ตัว S แล้วก็ตัว B อันนี้เขาบอกว่าเป็นชื่อที่มันอยู่ในเรื่องของ Lion King ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยเราจะไปตามจับหาสิงโตตัวเบียนะครับกลับไปด้วยสักตัวนึงดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราขี่ตัวผู้ไปเลยแล้วกันมาครับวันนี้ต้องได้เมียกลับบ้านไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอได้เมียเนี่ยจะลองผสมพันธุ์ดูนะครับว่าเวลาลูกมันออกมาเนี่ยมันจะดูแบบน่ารักหรือเปล่ามันทำดีไหมอะไรประมาณนี้เฮ้ยเหมือนจะเจอสิงโตข้างหน้านะครับตัวเมียมันจะไม่มีขนนะสิงโตอ่ะลองดูครับมีตัวเมียไหมเนี่ยนี่นี่ตัวเมียเลเวล76นะครับเมื่อกี้เหมือนผมเห็นหลายตัวมีอีกตัวไหมเนี่ยตรงนู้นน่าจะมีอีกตัวนึงอ๋อมันอยู่กับผัวมันนี่ว่าผัวมันเลเวล145นี่ไงผัวมันตัวนึงการที่เราจะได้เฮ้ยเมียมันเข้ามาครับเมียเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวจัดยิงไว้ก่อนนั่นแหละเรียบร้อยส่วนผัวมันฆ่าทิ้งโว้ยนี่ฆ่าผัวชิงเมียทำล้ำนี่เจ้าป่าตัวจริงต้องมีแสงก็มาดิครับกระเด็นไปเรียบร้อยได้เมียกลับบ้านแล้วโอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่เร็วมากๆเนี่ยฆ่าผัวชิงเมียเนี่ยมาเดี๋ยวเราใส่เนื้อพรามกันดีกว่าเติมเข้าไปตัวนี้จับไม่ยากครับขึ้นเทมมิ่งนะครับตอนนี้แล้วสีเหมือนกันเนี่ยดูไปดูมานะครับน่าจะเป็นเนื้อคู่กันแหละนะสีคล้ายกันมากเลยทีเดียวตัวนี้อาจจะรอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่หลังจากจับได้เลยดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลากันอยู่เอาละครับเรียบร้อยครับได้สิงโตแล้วครับตอนนี้มาโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยดีกว่าหลังจากจับได้เลยว่ากลายเป็น114นะครับยิ่งอยู่เยอะยิ่งมีการบวกพลังกันด้วยโอ้น่ารักเลยว่ะ2ตัวนี้ไหนลองเดินมาดูสว่างๆหน่อยดิเดินมาพร้อมๆกันหน่อยซิมบ้ามาซิมบ้าแล้วตัวเมียชื่ออะไรอะในเรื่องLion Kingจำไม่ได้ว่ามีตัวเมียหรือเปล่านะน้องๆคนไหนรู้ชื่อตัวเมียก็เสนอมาได้นะครับพี่บอลจำชื่อไม่ได้หน้าตามันก็ดูเหมือนกันแต่ว่าตัวเมียมันไม่มีขนข้างหน้านะครับตามสไตล์ของสิงโตอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาคราฟที่ขี่ของสิงโตให้ตัวเมียด้วยครับอุปกรณ์ขาดอีกแล้วเนี่ยโอขาดเพี้ยวนี่ว่าปะโถ่เพี้ยวไม่มีเสียดายเดี๋ยวลองไปดูได้ว่าในตัวนกมันเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยวันก่อนไม่รู้ว่าเราเอามาหมดหรือยังนะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปฟาร์มกันใหม่อีกดูก่อนมีเพียวอีกไหมเนี่ยเพียวมันหมดแล้วนี่มีแต่สปีดคอสตูม300เดี๋ยวเอาออกมาหน่อยดิเราจะเอาสปีดใส่ให้กับตัวซิมบ้าดูว่าเวลาเราใส่สปีด300ไปแล้วมันจะไวประมาณไหนเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนเมียรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผัวมาผัวไปลุยแป๊บโอ้โหวิ่งพลิ้วเลยวู้สุดยอดจริงๆสิงโตเนี่ยมันไวขนาดนี้มันก็เจ๋งอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเจ้าป่ามันต้องวิ่งไวนะครับโอ้โหคล่องตัวมากจบตีครับจบตีพี่หมูกระเด็นมาเดี๋ยวพาทุกตัวกลับบ้านก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวที่ขี่ก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าแถวบ้านนี่มันก็พอหาได้อยู่วิธีการจะขึ้นเดี๋ยวเราต้องหมุนนกนิดนึงไม่งั้นขึ้นยากไปหมุนนกก่อนวันนี้เราต้องขนไปทั้งหมด3ตัวเลยนี่ว่าจอดนกไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวซิมบ้าขึ้นไปก่อนซิมบ้าสแตนบายเตรียมขึ้นเครื่องมาเดินขึ้นตรงนี้อันนี้ชิวๆไม่น่าจะหล่นหรอกสำหรับซิมบ้าแล้วก็พอขึ้นมาแล้วเราก็จะถอดที่ขี่ออกนะครับที่ขี่เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวที่ขี่ไม่ยอมตามมาด้วยเอามาด้วยดิเอามาใส่กับตัวเมียโอเคทีนี้ติดตั้งที่ขี่ตัวเมียเลือดมา921นะครับดาเมจอยู่ที่469เดี๋ยวเติมน้ำหนักไปก่อนน้ำหนักไป 1,000 เอามาตามมาแต่จะว่าไปแล้วหน้าคล้ายๆกับไอ้ไทลาโคลิโออยู่เหมือนกันมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวนำขึ้นเครื่องเลยนะครับทีนี้ตัวนี้จอดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหล่นเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรละตัวสุดท้ายคือ3เขา3เขาก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่าต้องเดินแบบเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงค่อยๆเดินขึ้นไปครับต้องผ่าไปหมดเอาล่ะมาดูดิว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าวันก่อนลองขึ้นได้อยู่นี่นี่แหละโอเคแม่เจ๋งเลยเว้ยเฮ้ยมาครับทุกคนเอาล่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดคาดเข็มขัดกันให้ดีเพราะว่าหล่นลงไปพี่จะไม่รับผิดชอบเด็ดขาดไปออกบินได้ปะเนี่ยเอ้ยเหมือนน้ำหนักไม่พอปะเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่โหเราขนน้ำหนักเกินนี่ว่าเดี๋ยวเติมน้ำหนักไปอีกอ่ะน้ำหนัก 7,300 ดูดิไหวปะ
โอ้ทีนี้คิวเลยนะครับดูผู้โดยสารข้างในนี่เห็นไหมนั่งกันได้หมดนะครับไม่มีร่วงไม่มีหล่นทุกตัวนิ่งมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านบ้านเราอยู่ทิศใต้โอเคก็เดี๋ยวจากจุดนี้เราจะวาร์ปไปเลยนะครับเอาละครับวาร์ปมาถึงเรียบร้อยครับลงจอดแลนดิ้งกันเลยนะผู้โดยสารทุกตัวปลอดภัยครับครบแล้วทีนี้พาลงเลยดีกว่ามาตัวเมีย1ตัว3เขาแล้วก็ซิมบ้าโอเคเป่าครบไปแล้วลงมาทางด้านหน้าเลยได้หรือเปล่าเอ่ยนี่กระโดดลงมาแล้วโอ้โหแจมเรียบร้อยแล้วก็สำหรับการเมดเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้เพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปทำการผลิตในส่วนของเรือหอกกันก่อนดีกว่านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูการเมดไวๆนะครับก็กดไลค์คลิปรอไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวยอดไลค์เยอะพี่บอลกลับมาทำการเมดให้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเตรียมที่ขี่ของนกยักษ์ก่อนนะพาไปสร้างเป็นเรือหอกซะหน่อยนะครับตัวนี้เลยตัวนี้นี่ค่าพลังค่อนข้างโหดน่าจะเจ๋งอยู่ติดตั้งให้เรียบร้อยสำหรับที่ขี่แล้วก็น้ำหนักเพียงพอแล้วดาเมจได้เติมเลือดไปอีกแล้วก็เดี๋ยวต้องมีเนื้อต้องจัดเนื้อไปให้ด้วยไม่งั้นเลือดมันไม่รีเอาละครับไปหาพื้นที่ในการสร้างกันดีกว่าจุดในการสร้างนี่เอามาสร้างแบบประมาณเหนือน้ำนี้ดีกว่ามั้งเอาละครับโอเคพร้อมแล้วแล้วก็สำหรับการสร้างเนี่ยพี่บอลจะใช้เป็นโหมดสร้างสรรค์เหมือนเดิมนะครับให้น้องๆไม่ต้องรอนานนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราเตรียมเป็นพวกเทคมาก่อนเทคฟาวเดชั่นนะครับพยายามเตรียมไว้ที่เลข1 2 3 4นะจะได้แบบใช้ทีเดียวเลยมาเดี๋ยวดูกันว่าพี่บอลจะสร้างเรือเหาะเหมือนหรือเปล่าลำดับแรกเลยต้องเตรียมฟาวเดชั่นนะครับไว้ด้านหน้าก่อน2ชุดแบบนี้เดี๋ยวผมทำการขยายฟาวเดชั่นก่อนดีกว่าต้องขยายออกไปด้านซ้ายให้มากๆหน่อยแล้วก็ขึ้นบินแป๊บนะครับทำการติดตั้งฟาวเดชั่นด้านล่างเดี๋ยวต้องลองวัดดูก่อนว่าด้านข้างมันต่อออกมาได้ประมาณไหนนะไม่แน่ใจเราจะต่อมาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้โหนี่ด้านข้างนี่โคตรไกลเลยเนี่ยดูไปแล้วนะครับไกลมากได้อีกไหมเอ่ยได้แค่นี้อันสุดท้ายอันนี้เอาออกแล้วกันเราจะเอาจุดที่ไกลที่สุดแล้วก็ออกไปอันนึงได้ทั้งหมด1 2 3 3ล็อกนะครับฝั่งนี้ก็3ล็อกเช่นกันทำเหมือนกันเลยทีนี้ไอ้ตรงหัวเรือเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันจะต่อไปได้ไม่ไกลมากไม่ใช่หรือวะอาจจะได้ประมาณทั้ง3ล็อกถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองดูก่อนวางฟาวเดชั่นมาก่อนเดี๋ยวลองทีละอันแล้วกันแล้วก็ต่อยื่นมาอีกน่าจะสุดแค่นี้ไปเนี่ยโอเคสุดแค่ตรงนี้อันนี้เก็บนะครับเก็บไปอันนึงปึ๊บไปแบบนี้โอเคแล้วก็ต่ออันนี้อีก1อันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับด้านหน้าแล้วก็เรียงคอนเนคชั่นยาวมาเลยแบบนี้ลำดับต่อไปคือระบบสามเหลี่ยมนะครับที่เราต้องใช้ให้ผมเตรียมผิดไปเนี่ยมันไม่ใช่สามเหลี่ยมอันนี้ที่เราต้องการนี่ว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นเทคทริแองเกิลอีกอันนึงน่าจะเป็นสีดำอันนี้ผมเตรียมมาผิดไอ้นั่นมันเป็นแบบใช้พวกสโลปอะไรพวกนี้เอามาเฉยเลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ทำเป็นแบบนี้เพื่อให้มันดูเป็นแบบหัวเรือเหาะนะครับทีนี้จุดตรงนี้จะเรียงยังไงให้มันสวยวะเดี๋ยวลองต่อเรียงไปเรื่อยๆก่อนให้มันดูเหมือนกับเรือหน่อยน่าจะต้องมาทางนี้แล้วก็ขยายมาเรื่อยๆถ้าขยายถึงเหลี่ยมตรงนู้นจะได้ปะเนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนจะไม่พอดีนะมีความรู้สึกว่าไม่พอดีบางส่วนแสดงว่าไอ้จุดตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมเอาละครับตอนนี้ก็เรามีการเปลี่ยนแผนนะครับการสร้างใหม่นิดหน่อยครับเดี๋ยวมาเริ่มสร้างให้ดูด้านนี้ดีกว่าด้านนู้นเป็นด้านที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดโมเลตฟาวเดชั่นออกก่อนแป๊บนึงนะครับผิดพลาดนิดนึงมันดูไม่เหมือนเรือเหาะวิธีการสร้างแบบใหม่ก็คือเราจะต้องทำการวางฐานด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะไปสร้างเป็นเรือเหาะอีกชั้นหนึ่งนะครับต่างหากไอ้ตรงนี้เราใช้สามเหลี่ยมไปก่อนใช้สามเหลี่ยมไว้นะครับปิดสามเหลี่ยมให้หมดเลยเอามาปิดมาเดี๋ยวยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อฟาวเดชั่นมาอีกฟาวเดชั่นเมื่อกี้เราเอาออกไปแล้วเตรียมฟาวเดชั่นมาก่อนไว้ที่เลขหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาวอลออกไปก่อนเน้นฟาวเดชั่นมาครับต่อฟาวเดชั่นมาให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้ร่วมกับซีลิงนี่แหละทำทีละฝั่งนะครับอย่าไปทำฝั่งเดียวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต่อไปต่อมาต้องเดโมลิชทำซากน่าเบื่อต่อมาให้เจอจุดที่ยาวที่สุดก่อนผมว่าจุดที่ยาวที่สุดน่าจะเป็นอันนี้งั้นก็เราพอแค่ตรงนี้เลยนะครับลำดับต่อไปคือด้านนี้ซีลิงก่อนวางซีลิงไปโอเคแล้วก็ตบด้วยฟาวเดชั่น
เอาละโอเคโครงสร้างประมาณนี้เรียบร้อยครับทีนี้ลำดับต่อไปคือวางสามเหลี่ยมให้ครบทุกอันเลยนะครับตูดเรือนี่เราจะใช้เป็นตูดเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบตูดเหลี่ยมก็น่าจะปิดได้อยู่ปิดตรงด้านท้ายนี้ได้อยู่นิดนึงแต่ว่าตูดเหลี่ยมเนี่ยน่าจะเหมือนเรือที่สุดละโอเควางมาประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ในส่วนของเสาพิลล่านะครับต่อข้างบนด้วยต่อให้สูงๆหน่อยเวลาเราขี่มันจะได้แบบไม่บังนะครับประมาณนี้พอป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นขี่ดูก่อนนะลองขี่ดูแป๊บจะพอหรือเปล่าประมาณนี้ก็น่าจะได้มั้งนี่ก็น่าจะไม่บังหรอกเนี่ยเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติโซนข้างบนนี่คือเป็นโซนของเรือเหาะไปเลยตอนนี้เราต่อโดยการใช้พิลล่าก่อนเดี๋ยวผมมีโครงการว่าผมอาจจะเดโมลิชออกไม่แน่เพราะฉะนั้นใช้2เสาแล้วกันที่ใช้2เสานี่เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะเลยแล้วก็สามารถทำด้านล่างเนี่ยเป็นแบบปิดได้ได้ด้วยทีนี้ด้านบนเราก็สบายแล้วด้านบนเนี่ยคือด้านบนนี่เราใช้เป็นซีดิ้งได้เลยครับแล้วก็สามารถขยายลำเนี่ยให้ใหญ่กว่าเดิมได้นิดนึงตอนนี้พื้นที่เราใช้1 2 3 4เราใช้4ล็อกจะใหญ่กว่าด้านล่างแต่ไม่รู้ว่าจะต่อสามเหลี่ยมได้ป่ะเดี๋ยวดูสามเหลี่ยมก่อนต่อสามเหลี่ยมได้อยู่แต่โครงสร้างเป็นเรือจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาออกก่อนเพื่อความชัวร์แล้วกันเอาละครับก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อโครงสร้างนะครับข้างบนให้เหมือนกับข้างล่างกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็โครงสร้างของเรือเหาะนะครับชั้นบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ลำดับต่อไปก็เราวางเป็นวอลไปก่อนนะครับโอเคผมก็สรุปเลยคือเราต้องมาทำการปรับแต่งใหม่นิดนึงครับเพื่อให้มันดูเหมือนเรือมากขึ้นโดยการทำการเดโมลิชฟาวเดชั่นนะครับข้างบนเนี่ยให้มาอยู่ประมาณช่วงคอนกแล้วก็ต่อเป็นแหลมๆไปแบบนี้มันจะได้ดูดีมากกว่าแล้วก็เวลาเราปิดนะครับมันจะได้ดูเหมือนกว่าเดี๋ยวผมจะทำการปิดเลยแล้วกันปิดโครงเรือครับโครงเรือนี่เดี๋ยวจะต่อลงมาด้านล่างนะครับสักหน่อยน่าจะเห็นอยู่มั้งที่ต้องต่อลงมาด้านล่างก็เพราะว่ามันต่อสูงมากไม่ได้ไงทำไมถึงท้ายเรือโอเคประมาณนี้ก็เริ่มจะดูเป็นโครงสร้างของเรือเหาะละมาทีนี้หัวเรือความสูงก็จะอยู่ที่3ล็อกนะครับห้ามสูงเกินกว่านี้ถ้าสูงเกินกว่านี้ฟาวเดชั่นมันจะไม่สามารถขึ้นไปได้เอาแค่3ล็อกพอเอาละโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราต้องแก้นิดนึงอันนี้ออกเมื่อกี้วางผิดมาครับเก็บรายละเอียดใกล้เสร็จละไม่นานเกินรอน้องๆจะได้ยนต์โฉมเรือเหาะลำแรกของประเทศไทยนะครับดำเนินการสร้างโดยพี่บอลเกมเมอร์นั่นเองปิดมาปิดโดยไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนทางขึ้นก็เดี๋ยวจะดีไซน์ทางขึ้นใหม่วันนี้ไม่รู้ว่าจะดีไซน์ตรงไหนเดี๋ยวทางขึ้นค่อยไปหาเทคนิคเอานะครับน้องๆน้องๆไปเลือกดูว่าจะขึ้นตรงไหนเดี๋ยวพี่บอลปิดให้ครบก่อนเอามาไอ้ตรงด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ป่าววะตรงนั้นน่ะจริงๆมันต้องมาอยู่แบบนั้นดิเมื่อกี้เป็นการต่อที่ผิดพลาดจริงๆผมสร้างเสร็จไปแล้วนะรอบนึงโอเคโครงเรือประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราวางเป็นเรลลิ่งก่อนเรลลิ่งนี่เราจะกั้นไปเลยอันนี้มันคือเรือเหาะมันต้องใช้เป็นเรลลิ่งมันถึงจะดูเข้านะครับต่อเรลลิ่งมาแบบนี้นี่แหละแบบนี้เลยเจ๋งสวยเลยครับทีนี้แคนนอนน่าจะมีประมาณ3อันส่วนตรงนี้เดี๋ยวเอาออกอันนี้ไม่เกี่ยวเมื่อกี้ผิดพลาดไปนิดนึงเก็บออกไปครับโอเคเอาละครับตอนนี้ก็พี่บอลทำการเดโมลิชไอจุดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับออกไปหมดแล้วทีมาเก็บรายละเอียดเรลลิ่งกันต่ออัดเลวลิ่งมาต่อเลยจริงๆไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันต่อมาได้อีกนิดนึงนี่จะสวยมากโดยการใช้สามเหลี่ยมพวกเสียดายมันไม่ได้ไปแล้วถ้าจะแต่งตูดตรงนี้นิดนึงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูนะโอ้แต่งตูดนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ใช้เป็นเลวลิ่งแทนไอ้ข้างหลังเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะใครชอบแบบไหนก็ทำตามกันเอาเองนี่โครงสร้างเรือข้างบนได้ละส่วนด้านล่างเดี๋ยวเราค่อยเอาออกตอนเรือเราเสร็จนะครับตอนนี้ยังก่อนแต่การเอาออกนี่แนะนำว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเซฟเวิลด์ไว้ก่อนก็ได้นะครับพิมพ์เซฟเวิลด์ลงไปมันก็จะทำการเซฟเวิลด์ให้ทีนี้มาเก็บรายละเอียดกันก่อนข้างบนถึงเวลาตกแต่งกันแล้วตอนนี้รูปแบบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งกันดีกว่าเอามาแล้วก็จุดสุดท้ายตรงนี้คือเป็นซีลิ่งคิดซีลิ่งวางไปซ้อนกันอันนึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ลำดับต่อไปคือการติดตั้งป้อมปืนนะครับป้อมปืนเนี่ยจะมีทั้งหมด3อันนะครับข้างบนเนี้ยอันแรกอยู่นี้เดี๋ยวอันต่อไปจะอยู่ด้านข้างนะครับให้ผสมกับการเป็นเรือเหาะสักหน่อยเรือเหาะมันก็ต้องมีไว้ลบอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะด้านข้างก็คือตรงนี้วางย่านนิดนึงเว้ยโยกไปโยกมาอยู่โอเคอีกจุดนึงคือด้านนี้ยิงได้ทุกทิศทุกทางแต่แคนนอนนี่เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะใช้ยากมากเอาละโอเคเวลาเดินก็เดินขึ้นตรงกลางตรงกลางนี้ที่ทำเป็นทางเดินไปเลยในการใช้แรมนะครับใช้แรมดีที่สุดเพราะถ้าใช้อย่างอื่นเดี๋ยวมันขึ้นลำบากอีกเอาแรมนี่แหละดีละวางแรมไปสัก2อัน2อันกำลังพอดีเดี๋ยวเอาอีก1อันเอาละโอเคอันนี้ทางขึ้นนะครับทีนี้ลำดับสุดท้ายมันต้องมีใบเรือใบเรือจะใช้คู่กับพิลล่านะครับเตรียมพิลล่ามาก่อนพิลล่าอยู่ที่เลขหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใบเรือเอาเป็นแบบไหนดีวะเดี๋ยวลองใช้แฟลกมา2แบบตรงนี้เราต่อจากอันนี้แล้วกันเราจะไม่ต่อตรงกลางเราจะต่อจากข้างหลังดูเอาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้อะต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาโอเคสูงได้ที่สุดแค่นี้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้อีกสักชั้นหนึ่งได้ไหมมันจะได้ต่อใบเรือกันได้เท่ๆแต่ตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ความชอบของน้องๆแต่พี่บอลจะติดตั้งลงไปเพราะพี่บอลจะติดตั้งใบเรือไม่งั้นวางใบเรือไม่ได้โอ้วางยากเว้ยวางยากโคตรยากเอาวางไปก่อนไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นแหละวางไว้นี่นี่ครับเรือเหาะมันต้องมีใบถ้ามันไม่มีใบเดี๋ยวมันไม่เหมือนเรือเหาะนั่นแหละเอาหายวางใหม่นี่แหละครับเรือเหาะของแท้ของจริงแน่นอนจริงๆมันตกแต่งได้เนี่ยไอใบนี่มันสามารถวางเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดเดี๋ยวลองวางเป็นเหมือนกากบาทดูดินี่อย่างนี้สวยครับนี่ครับโอเคครับดูดีเลยทีเดียวแต่พยายามวางให้มันตรงพี่บอลวางไม่ตรงแล้วก็แก้ยากมากไม่แก้ละพี่บอลจะวางแบบนี้แหละจัดไปครับผมแค่สร้างให้ดูได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดละนี่คือสุดยอดที่สุดตั้งแต่เคยสร้างอะไรมาสักอย่างนึงโอ้โหดูอย่างนี้สวยอ่ะ wow. ดูด้านหน้าอย่างนี้สวยเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เสร็จครับมันต้องมีป้อมปืนนะครับลงไปด้วยติดตั้งเป็นเทอร์เรตใหญ่ไปด้วยดีกว่าเทอร์เรตใหญ่นี่เอาเป็นแบบมินิกันกับแคนนอนแล้วกันอย่างละแบบวางไปเลยท้ายเรือวางได้ปะเนี่ยถ้าวางท้ายเรือไม่ได้เราวางตรงนี้ก็ได้มามันคือสมรภูมิลบอยู่แล้วอันเนี้ยที่ได้เตรียมมาเนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อสวยงามอย่างเดียวใช้เพื่อลบโดยเฉพาะส่วนข้างล่างนี่เราติดเป็นเทอร์เรตเล็กแล้วก็นี้ปืนใหญ่วางตรงนี้วางยากวางเย็นวางลงไปเดี๋ยวดูดิพอติดป้อมปืนไปแล้วเป็นไงโอ้โหเจ๋งเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ก็เรือเหาะของเราก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับของเรือเหาะเรานะครับนี่สวยงามตะการตาแล้วก็ดูดีดูเด่นไม่เหมือนใครสามารถใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูมาเดี๋ยวขึ้นขี่ดูดีกว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านี่เห็นไหมบินได้ครับสุดยอดแล้วก็สามารถปิดนะครับด้านล่างได้ด้วยเผื่อบางคนอาจจะแบบอยากจะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยน่าเดี๋ยวพี่บอลลองติดกระจกให้ดูดีกว่าถ้าเราติดกระจกเข้าไปมันจะสวยหรือเปล่านะครับมาดูกันเอามาข้างล่างเป็นกระจกนะมันจะได้มองเห็นนะครับโอ้โหวางยากมากคือโครงสร้างข้างล่างกับข้างบนมันไม่เหมือนกันไงข้างบนนี่หน้ามันแหลมไงเดี๋ยวลองดูแต่ถ้าอยากจะให้สวยก็ต้องทำให้เหมือนกันให้หมดมาไปจะหาเหลี่ยมได้ปะโถต้องถอยมาด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดดูปิดที่ทั่วจริงๆถ้าเราแก้ด้านบนแล้วข้างล่างนี่ก็สามารถทำให้เหมือนกันได้เลยนะลองปิดดูนะครับเมื่อกี้ไปวางผิดไปเกินด้านบนตรงนี้อันนึงแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้เฮ้ยดูไปดูมาสวยว่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บอันนี้ออกก่อนอันนี้เอาออกไปเลยครับได้แน่นอนครับงานนี้เจ๋งว่ะมาดูกันครับโอ้เรียบร้อยสวยเดี๋ยวแก้งนี้หน่อยไอ้ตรงที่เราวางผิดเนี่ยใช้เทควอลนะครับแซมเข้าไปหน่อยมาเติมเทควอลตรงนี้ไปเอาละโอเคเรียบร้อยนี่คือเรือเหาะนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ดูไกลๆก็
เหลือลำนิดเดียวเองไว้เฮ้นี่ครับหน้าตาประมาณนี้โอ้โหเจ๋งเจ๋งสวยละเป็นเรือเหาะละตอนนี้มาแล้วก็ลองบินใหม่ให้ดูนี่เห็นไหมบินได้เว้ยนี่เว้ยเรือเหาะครับทุกคนตอนนี้เรามีเรือเหาะเรามีเครื่องบินเราเหลือเรือดำน้ำนะครับอย่างเดียวก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้พี่บอลลากันไปก่อนดีกว่าแล้วก็ใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ